สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาเซตเราอัพกับดิฉันโอปอวรัญสุดาการุณทัศน์นะคะคุณผู้ชมคะตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนในกรอบตามภูมิภาคค่ะแต่ยังดีนะคะได้รับอานิสงส์หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะวันศุกร์นี้คุณผู้ชมจับตาให้ดีนะคะสหรัฐอเมริกาจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อค่ะซึ่งก็จะเป็นการกำหนดทิศทางต่อไปนะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะมีนโยบายอย่างไรในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยค่ะทีนี้เรามาดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยกันในวันนี้เลยค่ะตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะคุณผู้ชมปิดตัวอยู่ที่ 1,319.15 จุดค่ะบวกขึ้นมา 0.01 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายรวมค่ะอยู่ที่ 35,393.07 ล้านบาทค่ะขยับมาที่ MAI นะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะ MAI ปิดตัวอยู่ที่ 358.86 จุดค่ะบวกขึ้นมา 1.48 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายรวมอยู่ที่ 1,410.13 ล้านบาทค่ะมาเช็ค5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดกันในวันนี้ก่อนเลยค่ะอันดับที่1นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ True ค่ะปิดอยู่ที่8.75 บาทสตางค์บวกขึ้นมา30สตางค์ค่ะอันดับที่2นะคะ CPO ค่ะปิดอยู่ที่56บาทลดลงไป25สตางค์ค่ะอันดับที่3นะคะอยู่ที่ AOT ค่ะปิดอยู่ที่58.75 บาทสตางค์บวกขึ้นมา75สตางค์อันดับที่4ค่ะ Gulf ค่ะปิดอยู่ที่41บาทบวกขึ้นมา1บาทและอันดับที่5 Delta ค่ะปิดอยู่ที่84.50 บาทสตางค์บวกขึ้นมา50สตางค์ค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะคะเรายังจัดตาหุ้น2กลุ่มด้วยกันค่ะกับ Gulf และ Google นะคะที่เตรียมผนึกกำลังกันในการเพิ่มอัพไซด์เสริมแกร่งโรงไฟฟ้าและธุรกิจดิจิทัลค่ะหลังจากที่บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือ Gulf เองนะคะได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับบริษัท Google Asia Pacific จำกัดหรือ Google เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบ Cloud Google Distributed Cloud Air Gapet นั้นนะคะทำให้นักวิเคราะห์ประเมินว่าธุรกิจดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวกต่อกราฟค่ะเนื่องจากจะนำธุรกิจคลาวด์มาเสริมแกร่งธุรกิจโรงไฟฟ้าและสามารถที่จะต่อยอดได้ไปอีกหลายทางทีเดียวนะคะทางด้านบล.กสิกรไทยจำกัดมหาชนประเมินว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเซนติเมนต์บวกต่อกราฟและมีการคาดการณ์ว่าน่าจะลอนช์จริงค่ะช่วงกลางปี68โดยการร่วมมือกับ Google ก็จะช่วยทำให้ดีมานด์ของ Data Center ที่กำลังสร้างเต็มเร็วขึ้นด้วยนะคะด้านพื้นฐานคาด Earning Momentum เติบโตได้ทั้ง Q on Q และ Year on Year ในควอเตอร์2ปี67และภาพปี67กำไรโตสูงกว่า 20% ค่ะประเมินราคาพื้นฐานนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่50บาท50สตางค์ค่ะส่วนทางด้านบล. KGI ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมได้มีการคาดการณ์ว่ายังสามารถที่จะต่อยอดประเด็นบวกจากนโยบาย Direct PPA ของรัฐในการให้สิทธิผู้ประกอบการ Data Center ในการรับซื้อไฟฟ้าตรงจากโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดย valuation ของ Gulf นะคะยังมี upside forward PE 27เท่าขณะที่คาดว่ามีธุรกิจด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะทีม AI จะเข้ามาเสริมแกร่งธุรกิจโรงไฟฟ้าประเมินราคาพื้นฐานนะคุณผู้ชมอยู่ที่50บาทค่ะทางด้านบร.กรุงศรีจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ากราฟมีปัจจัยหนุนทั้งในเรื่องของกระทรวงพลังงานเตรียมผลักดันโครงการไพลอตในส่วนของ Direct PPA รองรับการเข้ามาลงทุนของ Data Center ซึ่งทางกราฟนั้นมีศักยภาพขยายตัวมากที่สุดค่ะขณะที่ความร่วมมือธุรกิจคลาวด์กับ Google คาดหนุนการเติบโตธุรกิจดิจิทัลเร่งตัวมากยิ่งขึ้นในราคาเป้าหมายอยู่ที่45บาท50สตางค์ค่ะสำหรับสต็อกอัปเดตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราไปดูราคาหุ้นของบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนค่ะวันนี้ปิดตลาดอยู่ที่8.75 บาทสตางค์บวกขึ้นมา 3.55% นะคะตอบรับข่าวหนังสำนักงานข่าว Nikkei Asia รายงานว่า Mitsubishi UFJ Financial Group หรือ MUFG กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเข้าลงทุนสูงถึง195ล้านดอลลาร์หรือราว7,000ล้านบาทในบริ
ริษัท Excent Money ผู้ให้บริการรับชำระเงินผ่าน True Money Wallet ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่ม CP และ True ทั้งนี้ MUFG นะคะจะเข้าลงทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นธุรกิจในเครือโดยจะเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 10% ใน Excent Money พร้อมส่งตัวแทนเข้าร่วมบริหารพร้อมทั้งจะมีการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีและวิธีการทำงานอื่นๆรวมทั้งมีการหารือความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่ม CP อีกด้วยค่ะทีนี้มาต่อที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคุณผู้ชมร่วมกับพันธมิตรขอเชิญชวนเจ้าของธุรกิจทายาทผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจของครอบครัวมาร่วมกันค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมถอดบทเรียนการบริหารครอบครัวและธุรกิจของเอเชียและไทยที่สามารถที่จะนำพากิจการให้เติบโตไกลในระดับโลกนะคะโดยงานนี้ค่ะคุณผู้ชมตลอด2วันเต็มนะคะคุณผู้ชมจะได้เรียนรู้กลยุทธ์และวิธีการต่างๆทั้งแนวทางในการจัดโครงการการดำเนินธุรกิจการจัดสรรผลประโยชน์สมาชิกของครอบครัวและการบริหารความมั่นคงของธุรกิจและครอบครัวผ่านการบรรยายและสามารถที่จะเลือกห้อง breakout room นะคะในหัวข้อที่คุณผู้ชมสนใจซึ่งจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดพร้อมกิจกรรม networking เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจนะคะงานนี้ค่ะคุณผู้ชมจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่1ถึง2สิงหาคมณ Grand Hyatt Erawan Bangkok รูปแบบการบรรยายมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะวันนี้นะคะมาติดตามกลยุทธ์ของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้กันสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมกับคุณสรพงษ์วีระเมธีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล.กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอทราบภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้สักหน่อยค่ะครับจริงๆก็บอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถ้าพูดตามตรงก็คือยังขาดปัจจัยสนับสนุนนะครับผมว่าหลักๆเลยเนี่ยนะครับยังคงเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองจนถึงประมาณสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนะครับไปทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบบริเวณประมาณ 1,280 จุดถึง 1,330 จุดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโมเมนตัมที่ไม่ได้เป็นแบบเม็ดเงินใหม่เข้ามานะครับก็คงจะเป็นการกระจายตัวเก็งกำไรหุ้นไตกลุ่มไตรมาส2ที่คาดว่าผลประกอบการจะออกมาดีครับค่ะในวันศุกร์นี้นะคะสหรัฐอเมริกาเองจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะคะจะมีผลภาพรวมต่อตลาดหุ้นไปในทิศทางไหนบ้างคะคุณบอมผมคิดว่าคงมี impact ในระดับนึงนะครับแต่ว่าถามว่าจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางตลาดให้ลงหรือขึ้นเลยไหมผมคิดว่าไม่นะครับจริงๆตอนนี้ในฝั่งของกสิกรเราเนี่ยเราประเมินว่าในช่วงของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในช่วงไตรมาส3นะครับผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่นับเรื่องของตัวเงินเฟ้อที่นับพลังงานเนี่ยที่เหลือเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะอ่อนตัวเกือบหมดนะครับทั้งภาคการจ้างงานทั้ง core inflation นะครับทั้ง business sentiment ทั้ง consumer confidence นะครับแล้วก็ทั้ง PPI และ CPI ส่วนใหญ่เนี่ยผมว่ามันอ่อนตัวหมดรวมถึงตัว GDP ด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าดอกเบี้ยจะยัง maintain คัดเพียงแค่1ครั้งเนี่ยผมคิดว่าเป็นโมเดลที่มีโอกาสสูงในการปรับเป็น2ครั้งนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยนะครับตัวเลขอื่นๆที่เราจะประกาศออกมาในฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจจีนก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวในการกำหนดโมเมนตัมในช่วงไตรมาส3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยก่อนโค้งสุดท้ายของไตรมาส2ก่อนเข้าสู่ไตรมาส3เนี่ยผมยังคิดว่าตลาดหุ้นภาพรวมเนี่ยผมยังคิดว่ายังเป็นลักษณะของการแกว่งตัว sideways to sideways up นะครับแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงเลยเนี่ยนะครับก็คือในช่วงของ first cut ในเดือนกันยายนนะครับแล้วผมว่าหลังจากนั้นเนี่ยตลาดหุ้นจะต้องเข้าสู่โหมดระวัดระวังนะครับค่ะภาพรวมในตอนนี้ตลาดหุ้นดูซึมๆนะคะขอกลยุทธ์แบบสั้นๆในการลงทุนในช่วงนี้หน่อยค่ะครับผมกลยุทธ์สั้นๆตอนนี้ทีมที่เราวางไว้นะครับของตัวเซ็ตอินเด็กซ์ผมมองเป็น3ทีมนะครับทีมแรกคือทีม Data Center นะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยเรากำลังจะเข้าสู่เฟสของการลงทุนใน Data Center อย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Data Center นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของ Delta ไม่ว่าจะเป็นในตัวของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตัวการจ่ายไฟนะครับหรือแม้กระทั่งคนก่อสร้าง Data Center มันจะมีทั้งหมด4ประเด็นในการเล่นก็อีกกลุ่มนึงเลยคือกลุ่มที่เป็นช่วงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายแกดเจ็ตอย่างคอมเซเว่นเพื่อรองรับ iOS 18ที่จะเป็นตัวรับ ChatGPT รวมถึง Generative AI ได้ในอนาคตตอนนี้ก็มองไป2ธีมนี้ครับค่ะขอบทวนเลยนะคะขอบคุณคุณบอมค่ะที่มาพูดคุยกับ Safe Round Up ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะปิดท้ายในวันนี้ด้วยสต็อกพีทหุ้นเด่นนะคะที่เลือกกันได้เลยขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ